หนูไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะเราเจอกันผ่านแอปหาคู่ก็คุยกันได้สักพักแล้วเราก็นัดเจอกันผู้ชายอายุเท่าไหร่คะตอนนี้เขา39ค่ะแก่กว่าเรา19ปีแปลว่าเราชอบผู้ใหญ่เหรอตอนแรกเราไม่รู้ค่ะแต่พอเราไปเจอกันแล้วเขาเพิ่งบอกรูปเขากับโปรไฟล์มันตรงกันไหมคะตรงปกไหมตรงค่ะแต่เขาดูเด็กมากโอเคอ๋อโอเคหนูเริ่มไม่ชอบเขาแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกับเขาจนเหมือนเขาตื้อค่ะหนูไม่ชอบเขาเพราะอะไรพอไปเจอแล้วมันไม่ปิ๊งใช่ไหมค่ะแล้วเขาจะไปเยอะกว่าด้วยเงี้ยค่ะพอเขาเริ่มตามเนี่ยหนูก็รู้สึกเออเขาตามเรานะเราก็โอเคไปคุยกับเขาก็ได้ตามหมายความว่าคือพยายามส่งข้อความมาใช่ไหมส่งข้อความโอเคแล้วพอเรากลับไปคุยหนูก็รู้สึกดีกับเขาขึ้นเงี้ยค่ะเราก็นัดเจอกันบ่อยขึ้นงี้ค่ะหนูรู้สึกว่าความสัมพันธ์เรามันมากกว่าแค่คุณคุยค่ะเพราะว่าเขาก็พาเราไปเจอเพื่อนไปเจอครอบครัวเขาเงี้ยค่ะทั้งพ่อแม่แล้วก็น้องสาวเขาก็เข้าได้ดีกับหนูแล้วเราก็อย่างเงี้ยค่ะไปมาหาสู่กันบ่อยก็ดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นจนวันนึงเขาหายไปเกือบเดือนนึงค่ะคือที่ทำงานเขาบอกว่าเขาลางานไว้3อาทิตย์ค่ะหนูพยายามติดต่อเขาทุกช่องทางนะคะแต่เขาบล็อกหนูหมดเลยโดยเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเราเพิ่งคิดได้ว่าเอ้ยเราใช้ไอจีเพื่อนเข้าไปส่องก็ได้นี่แล้วก็เลยลองทำดูเราเห็นเขาเอารูปครอบครัวเขาลงค่ะเขาอยู่กันที่ภูเก็ตเราเห็นเขาเอารูปน้องสาวกับตัวเขาลงค่ะคือเขาจับท้องน้องสาวเขาอยู่เนี่ยค่ะและแคปชั่นประมาณว่าแบบพ่อแม่ลูกเนี่ยค่ะเราก็เอาไอจีเพื่อนในเล็กไปค่ะถามว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาก็อ่านนะคะแต่เขาไม่ตอบจน 2-3 วันเขาโทรมามาเจอกันหน่อยนะเขาจะคุยด้วยเขาก็บอกความจริงว่าเนี่ยน้องสาวอะไม่ใช่น้องสาวนะคือภรรยาเขาคือเขาแต่งงานกันแล้วแล้วตอนนี้ภรรยาเขากำลังท้องอ้าวแล้วตอนเข้าบ้านเขาแนะนำว่าเราเป็นอะไรเขาแนะนำว่าหนูเป็นแฟนเขาค่ะและเขาก็แนะนำภรรยาเขาว่าเป็นน้องสาวหนูไม่เข้าใจว่าเขาทำทำไมเป็นครอบครัวอะไรวะแล้วถามเขาว่าเขาทำแบบนี้ทำไมเขาตอบว่าอะไรเขาก็แค่บอกว่าเขาชอบหนูเขาอยากได้หนูเป็นแฟนอีกคนนึงเพราะนั้นคือเขาก็ขอให้หนูแบบคบกับเขาเป็นแฟนได้ไหมคือเขาจะซัพพอร์ตเราทุกอย่างภรรยาเขายินยอมภรรยาเขาโอเคค่ะตัวพลอยกับเขาอ่ะมันมีการถลำลึกไปขั้นไหนไหมฮะเราเคยมีอะไรกันครั้งหนึ่งค่ะแต่หนูรักเขาแล้วไงพี่แล้วอยู่แบบไหนอยู่แบบเราอยู่กับเขาคนละบ้านหรือเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่คนละบ้านค่ะคือเป็นเมียน้อยว่างั้นเถอะ เป็นเมียน้อยอย่างได้รับการยอมรับถูกไหมใช่ค่ะถ้าพ่อแม่รู้พลอยคิดว่าพ่อแม่จะบอกเราว่าก็คงให้เขาออกไปจากชีวิตเราเนี่ยคำถามวันนี้เลยจะถามว่าหนูอยากให้เขาออกไปจากชีวิตหนูแต่หนูทำไม่ได้คือหนูควรทำยังไงดีค่ะที่ทำไม่ได้เพราะอะไรคะใจอ่อนพลอยนี่คือแฟนคนแรกในชีวิตไหมไม่ใช่แฟนคนแรกค่ะแต่เป็นคนแรกที่มีอะไรด้วยไหมใช่ค่ะผู้หญิงในวัยนี้มันจะเป็นอะไรที่เลือกรักใครสักคนน่ะยากแล้วจะรู้สึกว่าการรักใครสักคนเนี่ยคนนี้คือคู่ชีวิตแล้วพลอยว่ามันคืออะไรทางเลือกที่ดีที่สุดคือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเออแต่มันทำไม่ได้เนาะดังนั้นคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ต้นหอมพี่แท่งพี่ลูกกอล์ฟหรือแม้กระทั่งพ่อแม่พลอยมามอบทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับพลอยถ้าพลอยไม่พร้อมที่จะเลือกมันก็ไม่มีประโยชน์ไงพี่จึงอยากให้วันนี้ใช้สมองมากกว่าหัวใจพลอยลองมองดีๆว่าวันนี้พลอย20คบกับเขาไปสัก2ปีเขากำลังจะเป็นคนอายุ40กว่าที่กำลังจะมีลูกเกิดมาด้วยนะพลอยพลอยกำลังจะไปเป็นเมียน้อยจะต้องไปพัวพันกับครอบครัวแบบนี้ซึ่งมีความคิดที่แบบเราก็ไม่ตัดสินเขาแล้วกันถ้าใช้สมองดีๆก็เห็นนี่ว่าทางที่เดินไปอ่ะมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าวันนี้พลอยตั้งสติแล้วฮึบเขาทักมามันไม่ได้น่ากลัวเท่าเราไปตอบไหมพลอยเพราะอำนาจในการตอบมันเป็นของเราดังนั้นพี่จะให้คำตอบเหมือนที่พี่ว่าพ่อแม่ของพลอยก็จะให้พลอยนั่นแหละคือหยุดเถอะลูกหนูยังมีโอกาสโลกมันยังกว้างใหญ่รักดีๆยังมีอีกมากแล้ววันนี้ถ้ายังไม่เจอรักดีๆจากผู้ชายก็ได้รักแท้จากพ่อแม่ไปแล้วมันก็ถือว่าเราก็โชคดีแล้วตอนที่เราพยายามติดต่อเขาอะแล้วที่เขาหายไปอะทำไมเราติดต่อเขาไม่ได้นะคะเขาบอกเฟซทั้งไลน์ไอจีเบอร์โทรทุกอย่างเลยค่ะนั่นแหละคือคำตอบพลอยเข
ขาทำยังไงก็ทำแบบนั้นแหละหนูอยากจะไปอยู่ในครอบครัวนั้นจริงๆเหรอลูกทุกครั้งของการตัดใจไม่เคยมีอะไรง่ายซึ่งวันนี้พลอยมีเส้นทางเดียวเมื่อไม่อยากเป็นเมียน้อยต้องตัดใจวางสายในรายการพุทอพุทโธหนูไปกดบล็อกมันให้หมดเลยค่ะไปที่พี่แท่งเลยค่ะน้องพลอยกับคนเรื่องนี้ร้องไห้ไหมก็มีค่ะร้องบ่อยไหมบ่อยค่ะเหรอตอนนี้ดีขึ้นไหมหรือว่ายังแย่อยู่ก็ดีขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะก็กลับเข้าสู่ความถูกต้องดีกว่านะพี่เชื่อว่าความถูกต้องเนี่ยมันจะคุ้มครองเราในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างของชีวิตทำอะไรให้มันถูกแล้วพลอยจะมีความสุขมันอาจจะลำบากใจหน่อยใช้เวลานิดนึงแต่ว่าขอให้แข็งใจต่อสู้กับมันไปเรื่อยๆมันเหมือนเราไม่สบายหรือว่าเราป่วยต้องกินยาเราก็ต้องมีวินัยมันเป็นโรคหัวใจพลอยก็สู้กับมันอดทนอีกหน่อยก็เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเยอะๆหาเรื่องทำเยอะๆมันจะผ่านไปได้ทุกวันทุกวันแนวโน้มแบบความคิดของพลอยตอนนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคยังไม่รู้ไม่เป็นไรมันหลงเนาะมันอยู่ในวังวนนั้นน่ะอันดับแรกต้องไม่สื่อสารกับเขาก่อนเนาะเดี๋ยววางหูนะไปบล็อกเนาะทำตามที่บอกแต่ถ้าพลอยจะเลือกอะไรผลสุดท้ายมันเป็นชีวิตของพลอยแล้วก็เลิกเล่นซะไอเว็บหาคู่เนี่ยปัญหาทั้งนั้นอะอยู่ในนั้นอะเป็นห่วงเพราะว่าพลอยก็นะอ่อนไหวเงี้ยไปอยู่ในนั้นเดี๋ยวว่าเสือสิงกระทิงแลบเยอะนะส่งกำลังใจให้โอเคเนาะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ